สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สภาพอากาศทั่วไทยยังคงร้อนถึงร้อนจัดแต่ว่าบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก็คลายความร้อนไปได้แต่ก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะอย่างในพื้นที่กระบี่ก่อนหน้านี้เผชิญกับการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนฝนที่ตกลงมาก็ไปเติมน้ำดิบที่จะนำไปสู่การผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้ได้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะอย่างในพื้นที่ปราณบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักสร้างความเสียหายให้กับสวนกล้วยหอมทองมากกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดถล่มตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7พฤษภาคมส่งผลให้กล้วยหอมทองที่กำลังออกผลหักโค่นไปถึง 8,000 ต้นเจ้าของสวนก็บอกว่าค่ำวันนี้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานเกือบ1ชั่วโมงกระแสลมพัดต้นกล้วยที่กำลังออกผลที่เตรียมเก็บเกี่ยวส่งขายเอกชนหักโค่นเสียหายไปกว่าครึ่งซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วหลังจากที่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพายุก็พัดถล่มทำให้กล้วยเนี่ยหักโค่นไปเกือบ 2,000 ต้นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะเจ้าที่เทศบาลนครลำปางออกสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในเขตตัวเมืองลำปางต้นไม้ใหญ่หลายต้นหักโค่นขวางถนนบริเวณสายลำปางงาวพะเยาฝั่งขาออกบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางเจ้าที่ต้องไปเร่งตัดต้นไม้เคลียร์เส้นทางจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติขณะเดียวกันถนนบุญยวาซึ่งอยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองลำปางมีต้นไม้ใหญ่หักขวางถนนแล้วก็ทับรถยนต์เจ้าที่สามารถเปิดทางให้ใช้ได้ตามปกติแล้วเช่นกันส่วนผลกระทบตามชุมชนต่างๆตลอดทั้งวันเจ้าที่ก็เร่งดำเนินการเข้าไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะตรอกวัดน้ำล้อมมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยหักโค่นทับรถยนต์แล้วก็เกี่ยวสายไฟฟ้าขาดเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มทับบ้านเรือนส่งผลให้ไฟฟ้าดับกลางเมืองเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยและอยู่ระหว่างการซ่อมแซมส่วนที่จันทบุรีค่ะในช่วง 1-2 วันนี้ฝนตกลงมาในพื้นที่โป่งน้ำร้อนแต่ก็ไม่ได้เพียงพอในการไปบรรเทาปัญหาภัยแล้งตลอดทั้งวันรถบรรทุกน้ำยังคงวิ่งเข้าออกเพื่อจะส่งน้ำให้กับชาวสวนนำไปรดต้นทุเรียนในสวนซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธคนขับรถบรรทุกเปิดเผยว่าราคาน้ำที่ซื้อมาเริ่มต้นที่เที่ยวละ 1,400 บาทส่วนจำนวนเที่ยวที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสวนผลไม้หากว่ามีขนาด60ไร่ขึ้นไปก็ต้องใช้น้ำอย่างน้อยวันละ10เที่ยวหรือประมาณ 10,000 คิวแม้ว่าต้องต่อสู้กับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าราคาขายผลผลิตไม่ได้สูงตามต้นทุนทำให้ปีนี้ชาวสวนในพื้นที่ประสบภัยแล้งต้องขาดทุนการซื้อน้ำหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนเพื่อให้รอดตายก็ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะต้องยอมเสี่ยงลงทุนเพิ่มส่วนที่กระบี่ค่ะฝนตกหนักวันนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองกระบี่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนพ้นแนวกระสอบทรายเสริมฝายกักน้ำบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองกระบี่ใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคทำให้สามารถสูบน้ำไปเก็บไว้ในสระน้ำดิบ100ไร่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตประปาในช่วงหน้าแล้งล่าสุดทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ได้ยกเลิกมาตรการในการแบ่งโซนจ่ายน้ำแบบสลับวันเว้นวันแล้วเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมีเพียงพอในการส่งจ่ายให้กับบ้านเรือนสถานประกอบการโรงแรมที่พักต่างๆค่ะทางนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประชุมประเมินสถานการณ์และติดตามปริมาณฝนซึ่งตกลงมาในเขื่อนสำคัญด้วยกว่า170ของน้ำที่ถูกกักเก็บลงในเขื่อนมาจากพายุฝนและเท่าที่ติดตามตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันค่ะพบว่าปริมาณน้ำฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง155ประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนทำให้ต้นปีเนี่ยหลายพื้นที่เผชิญกับภาวะภัยแล้งพอเริ่มมีฝนสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกระบี่รองเลขาธิการสทช.ยังบอกได้ว่าถึงแม้ว่าภัยแล้งจะเริ่มคลี่คลายแต่ภาพรวมปริมาณฝนยังถือว่าน้อยอยู่โดยคาดการปีนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็คาดว่าช่วง3เดือนแรกของฤดูฝนนั้นฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ5ถึง10
ซึ่งต้องวางแผนในการใช้น้ำรัดกุมมากต้องบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเสริกิจเขื่อนแก่งกระจานที่จะมีการใช้น้ำไปปริมาณมากทำให้เหลือน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยน้ำอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องผันน้ำจากเขื่อนอื่นเพื่อมาช่วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ